ันนี้โอ้โหขโมยปืนที่ดั้มมาโอ้โหกันดั้ม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 แปดโอ้โหพี่มีชื่อเสียงในคอนโลกนะครับพี่แบทแพทมิวเซียมนะมีตู้กันดั้มด้วยอยากให้เพื่อนๆ นะครับมาดูตู้กันดั้มกันกันดั้มนี้นะครับเป็นโมบายสูตรนะจริงๆกันดั้มนี้ก็เหมือนกับเครื่องบินลบนะรถของรถถังอย่างเงี้ยชอบไปลบในอวกาศ RX-78 นี่ครับเป็นหุ่นที่ประทับใจในวัยเด็กเลยนะโอ้โหนี่สร้างมาตั้งแต่ปี1979อ่ะถึงปีนี้นะครับ43ปีแล้วคิดดูสิอุ้ยอายุน้องๆพี่แบทแคทนะครับนี่ฮะสุดยอดเลยกันดั้มนะวันนี้นะฮะจะพาไปดูกันดั้มที่แบทแคทมิวเซียมนะจะมีกันดั้มตัวใหญ่ตัวนี้แหละเอาไว้ให้เพื่อนถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีตู้โชว์กันดั้มอยู่ตู้นึงนะแต่กันดั้มของแบทแคทนี่ไม่ธรรมดาเป็นกันดั้มวินเทจเป็นกันดั้มแรงมากหายากมากนี่ประมูลมาแอบซื้อมาล็อกคอมาทุกอย่างเลยนะครับเพราะแบทแคททอยฮันเตอร์ไงมีหน้าที่ตามล่าหาของเล่นนะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูตู้โชว์กันดั้มที่แบทแคทมิวเซียมกันนะกันดั้มที่นี่นะไม่ใช่กันผ้านะก็คือไม่ต้องประกอบไม่ต้องทำสีนะครับมาเป็นตัวๆเลยรับรองว่าเด็ดสุดๆเลยโอ้โหดู RX-78 ก่อนนี่นะครับแบทแคทแบทโมบายเฮ้ยมั่วแล้วเนี่ยแบทแคทแบทโมบายนะครับนี่ EFSF แบทโอ้ยแบทแคทมิวเซียมดูโล่ ก่อนขนาดโล่ยังมีอยู่ที่เดียวตัวเดียวในจักรวาล นะครับเนี่ยในตัวก็เป็นมีเครื่องบินมีเครื่องบินลบด้วยเดี๋ยวพี่แบทแมนจะส่งกันดั้มตัวนี้นะออกไปลบจะได้แผลกลับมาสาหัสสาหัสขนาดไหนนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูของเล่นกันก่อนครับป่ะกันดั้มนี้นะผู้ให้กำเนิดก็คือโยชิยากิโทมิโนะนะหรือว่าในชื่อในวงการคือเรียกยาร์ดที่พี่แบทแมวจำได้ก็ประมาณกันแทงอ่ะกันแทงกับกันดั้มในสู้กันนี่น่าจะเป็นคู่ปรับนะครับก็เป็นตัวสาวอ่ะนะลูกกระจอกเนี่ยเห็นเยอะมากเลยนะครับลูกกระจอกในตัวนี้คล้ายๆสตอมทูเปอร์นะตายง่ายมากนะฮะเห็นออกมาในเรื่องแบบว่าทีนึงเป็น10ตัวเลยนะแล้วก็โดนพี่กันดั้มแบบทั้งฟาดทั้งฟันทั้งยิงตายหมดเลยง่ายมากเลยนะครับอันนี้เป็นของเล่นกันดั้มนะครับส่วนหนึ่งในแบทแคทมิวเซียมนะนี่จะให้ดูนี่ดีกว่านี่คือกันดั้มนะครับกล่องนี้เป็นกล่องกราฟิกนะครับยุค80โอ้กันดั้มมีตั้งแต่ปี1979นะยุค80ทำของเล่นออกมานะครับนี่สวยงามมากเลยหายากมากนะครับกล่องนี้ 50,000 กว่าบาทนะครับมีด้านในกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวเป็นโล่นะครับแล้วก็เป็นยานเป็นตัวหุ่นแยกมาหลากหลายชิ้นนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวินโดว์ของกล่องถ้าเป็นของเล่นสมัยก่อนนี้เปิดออกมาปุ๊บจะมีวินโดว์ของกล่องก็คือจะเป็นวินโดว์เป็นบล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็จะมีกล่องโฟมนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆของหุ่นนะใส่เข้าไปในตำแหน่งต่างๆพอเราจะออกมาเล่นเราก็ประกอบเสร็จก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่กันดั้มวินเทจเนี่ยทุกวันนี้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบกันผ้านะฮะที่เขาเอามาประกอบทำสีโอ้โหที่แบบว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยแต่นี่คือเลียวจริงๆเป็นของเล่นเก่านะครับยุค80ที่หายากมากนะนี่เห็นไหมครับดูตัวนี้นี่เห็นไหมนี่คือยานที่กันดั้มนะครับเหยียบเนี่ยก็คือหัวนี้นะอยู่ในกล่องนี่นะฮะตัวกันดั้มก็ประกอบออกมาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มียานด้วยนี่คือของเล่นที่หายากสุดๆเลยของกันดั้มตรงนี้นะครับก็คือท้องยานของกันดั้มนะครับอยู่ตรงท้องนี่นะครับพระเอกอยู่ในนี้แหละพระเอกขึ้นเข้าไปขับยานนะครับโอ้ย RX-78 ที่นี่นะพี่แบทแมวสะสมเป็นพิเศษเพราะว่าถือเป็นตัวพระเอกนะแต่จะเอาจริงๆแล้วมันเยอะมากเลยของเล่นของกันดั้มนี่นะนี่อย่างดูนี่กันผ้านะเห็นไหมครับที่เขาแบบว่าเอามาประกอบแล้วก็ทำสีเนี่ยนี่แอบหามาตัวนึงเหมือนกันนะครับ wow. ตัวใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวซอฟก็มีนะครับนี่เป็นซอฟนะครับนี่พลาสติกนะครับเป็นซอฟอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็คือสำเร็จรูปเลยประกอบสวยงามนะครับแล้วก็ที่คลาสสิกสุดๆก็คือเป็นโมเดลอันนี้นะฮะนี่โมเดลทำสีตัวนี้นะครับสุดๆในขั้นมีเทียมแล้วครับเห็นไหมครับพี่กันดั้มกำลังช่วยแฟนเขาโอ้ยไม่รู้ว่ากันอะไรนะตัวนี้นะครับโมเดลตัวนี้ครับเป็นงานของคนไทยนะครับคอสตูมขึ้นมานะเหมือนกันดั้มผู้ชายช่วยกันดั้มผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับ
ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะที่เป็นแบบฝาเครื่องดื่มอยู่ในชักกระป๋องแล้วก็หลากหลายอ่ะกันดั้มนี่เป็นของเล่นที่แบบว่ามีจำนวนเยอะมากเลยนะฮะในจักรวาลของกันดั้มนะฮะแบ็คแคทมิวเซียมก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่พอจะให้เพื่อนๆนะมาดูนะครับกันดั้มได้นะครับโดยเฉพาะกันดั้มที่เป็นวินเทจเป็นโชกคินนะครับนี่ของป๊อปปี้เนี่ยเป็นเหล็กหนักๆเลยนะแล้วก็มีของแล้วมี SD ด้วยพวกเล็กๆอย่างนี้นะครับสังเกตดูว่าจะเก็บ RX 78เป็นหลักเลยเพราะว่าชอบมากอันนี้นะครับตัวเล็กๆน้อยๆนี่เอาไปใส่เอาดินสอมาเสียบนะโอ้โหเด็กๆคงชอบมากเลยนี่คืออาโมโลนะพระเอกที่บังคับกันดั้ม RX 78นะนี่คือศัตรูเขาสานะครับว้าวยูไทป์นั่นค่ะของเล่นนะฮะที่พี่แบทแมวชอบอย่างนึงก็คือว่าเขาจะมีความคลาสสิกความร่วมสมัยนะเห็นกล่องที่เป็นกล่องวินเทจไหมนี่กล่องวินเทจให้ดูอีกครั้งนึงนี่ฮะเป็นวินโดว์บ็อกซ์อย่างนี้นะครับแต่สมัยใหม่ดูสิเป็นพลาสติกนะทำออกมาล้อกันเห็นไหมครับฮะเจาะช่องเจาะอะไรใส่อุปกรณ์เหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็น DX เหมือนกันนะนี่คือตัวอย่างกันดั้มพลาสติกโมเดลนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นชิ้นอย่างนี้แหละเป็นสีขาวนะฮะเอามาประกอบเป็นตัวกันดั้มแล้วก็ทำสีนี่ทุกวันนี้ยังมีขายอยู่เลยนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับมีกันดั้มที่เป็นพลาสติกคิดอย่างนี้นะครับเยอะมากๆเลยเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับนี่ทั้งเด็กฝรั่งเด็กไทยนะเด็กอู๋เอเชียเนี่ยชอบประกอบกันดั้มตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะอย่างทุกวันนี้ยังมีการประกวดด้วยนะแบบทำฉากทำอะไรขึ้นมาแบบว่าโอ้โหแบบสุดๆนะฮะก็คือว่ากันดั้มนี่ถือว่าเป็นของเล่นที่แบบว่ามีพัฒนาการออกมายาวไกลแล้วก็แตกแขนงออกมาเยอะมากเลยนะจากเด็กของเล่นรุ่นเก่าๆพลาสติกคิดจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะเดินทางมาถึง43ปีแล้วนะเพื่อนๆสุดยอดจริงๆนะสำหรับคาแรคเตอร์นี้ได้เห็นกันดั้มหลากหลายรูปแบบนะกันดั้มก็ร่วมสมัยไหมล่ะฮะแบบิกก็ยังมีเลยนี่กันดั้ม RX 78แบบิกหูยน่ารักน่าเอ็นดูนะครับนี่ถังป๊อปคอร์นได้ถังป๊อปคอร์นนี่ก็ฟินแล้วนะสุดๆของของเล่นนะเอามาทำทุกอย่างจริงเดี๋ยวจะไปตบท้ายด้วยกันดั้มที่ลักษณะคล้ายๆกับเลโก้นะครับไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ RX 78อีกแล้วเป็นเลโก้อันนี้พี่จีนนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมานะโอ้เด็ดขาดไหมครับโอเคที่รับปากเพื่อนๆไม่ว่าได้ส่งกันดั้ม RX 78ต้นคลิปออกเป็นลบนะครับที่ในอวกาศไปดูกันว่ากลับมาสภาพพี่เขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเมี้ยว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 ตามมาเลยครับกันตะมุกันตะมุโอ้ยพี่กันดั้มไปลบมาโอ้ยโดนฟันมาดูเนี่ยเลอะเทอะเอาวะไปลบที่ไปลบมานะไปชู้กับซามาดูโล่ที่มาดูโล่โอ้ยโดนกระสุนเปียบเลยเนี่ย1เม็ด2เม็ด3เม็ดนี่ทำบาดแผลร่องรอยการต่อสู้นะครับเป็นไงเพื่อนๆครับมาดูกันดั้มที่แบทแคทมิวเซียมแล้วนะถึงเราจะไม่ได้มีกันดั้มแบบเยอะเหมือนกับมิวเซียมกันดั้มเหมือนที่อื่นนะครับแต่ก็มีกันดั้มตั้งแต่ยุค80นะครับแล้วก็พัฒนาของเล่นมาเรื่อยๆเป็นโมเดลคิดเป็นยางเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงเป็นแบร์บิกเป็นเลโก้นะครับแล้วก็มีตัวใหญ่อย่างนี้นะที่แบทแคทมิวเซียมนะเพื่อนๆมาดูกันได้นะครับของจริงที่แบทแคทมิวเซียมเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ซอยรามแหง14นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยและสามารถติดตาม Bad Cat Toy Channel ได้ที่ TikTok ก็ได้ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้Instagram ก็ได้แล้วตอนนี้จะขยายไป Twitter ด้วยเอาทุก Channel เลยนะเพื่อนๆนะเล่นอะไรถูกใจอะไรอยู่ในกลุ่มไหนก็เข้าไปกดถูกใจในกลุ่มนั้นเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Bad Cat Toy Hunter พี่แบทแมวตามล่าหาของเล่นวันนี้จะพาพี่กันดั้มไปรักษาก่อนไปลงซ่อมอย่าเพิ่งตายนะกันดั้มเอ้ยอย่าเพิ่งตายนะกันดั้ม